สวัสดีครับทุกคนหลังจากการเรียนวันที่11มีนาคมนะครับ2565สำหรับกลุ่ม1และกลุ่ม2วันนี้ครูติวก็จะมาสรุปเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆให้ดีกว่านะครับเผื่อใครไม่ได้เข้าเรียนก็มาดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับในภาษาอังกฤษใน Office Conversation ถ้าเราไม่เข้าใจคำพูดของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราสามารถใช้อะไรได้บ้างเรามาดูพร้อมกันเราใช้คำถามที่พูดได้ว่า Did I hear you right? Did I hear you right? นะครับฉันได้ยินคุณแล้วใช่ไหมฉันเข้าใจคุณใช่ไหมหรือสิ่งที่ฉันได้ยินเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับสมมติว่า A บอกว่า Did I hear you right? นะสิ่งที่ฉันได้ยินเนี่ยมันถูกต้องแล้วใช่ไหม B นะครับอาจจะตอบได้ว่า I don't know what do you think I said I don't know what do you think I said นะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะคิดยังไงกับสิ่งที่ฉันพูดนะจะเข้าใจเหมือนที่ฉันสื่อสารหรือเปล่านะครับทีนี้อีกรูปแบบคำถามนึงนะครับถ้าเราไม่เข้าใจคำพูดฝั่งเราสามารถใช้คำถามว่า come again นะครับ come again ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมนะครับไม่ได้แปลว่ามาอีกครั้งนะแปลว่าช่วยพูดอีกครั้งได้ไหม come again B อาจจะตอบว่า can't you hear me นะครับ can't you hear me นะครับ can't you นะครับตัวเธอกับตัวเยอะตัวนี้ครับเป็นชะนะครับ can't you นะครับเป็นตัวนี้ can't you hear me นะครับก็จะคุณไม่ได้ยินฉันพูดใช่ไหมนะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันถ้าจะถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยนะครับเราถามว่า Do you understand me? Do you understand me? นะครับคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าถามว่า Do you เนี่ยมันก็คือเป็นคำถามที่ต้องตอบว่า yes หรือ no นะฮะหรือเป็นคำพูดอื่นก็ได้ที่แทน yes กับ no คือต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เรามาดูบทสนทนานะครับ A บอกว่า Do you understand me? B I believe so นะครับฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วอย่างนั้นแหละนะเรามาดูคำถามนี้ Do I make myself clear นะครับคุณเข้าใจคำพูดผมแล้วใช่ไหมนะฮะผมรู้สึกด้วยตัวผมเองว่าเข้าใจแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ B ก็บอกว่า crystal clear นะครับเข้าใจอย่างชัดแจ๋วเลยนะ clear คือชัดแจ๋ว crystal เนี่ยแบบชัดแจ๋วเหมือนแก้วเลยนะครับคุณเข้าใจได้ผมพูดแล้วใช่ไหมใช่เข้าใจชัดแจ๋วเลยถ้าเป็นคำถามนะครับ are we clear on this นะครับคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมนะ are we clear on this yes I understand ใช่เข้าใจแล้วนะครับ any questions นะครับมีคำถามอีกไหม any questions นะครับจริงๆก็คือ do you have any question นั่นแหละแต่ว่าพูดไวๆนะครับก็เลยพูดแบบย่อๆนะ B บอก none that I can think of นะครับก็คือไม่มีแล้วนะคำถามนะครับคุณเข้าใจแล้วหรือยัง do you get it นะครับคุณเข้าใจหรือยังนะครับ Do you get it B No I don't get it No I don't get it นะครับไม่หรอกฉันไม่เข้าใจหรอกนะครับจริงๆตอบแบบไหนก็ได้นะนี่แค่เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูบทสนทนาสั้นๆนะครับจะเป็น A กับ B นะครับเหตุการณ์จำลองในที่ทำงานนะครับ A ถามว่า Do you understand your job Do you understand your jobนะครับคุณเข้าใจหน้าที่งานของคุณแล้วใช่ไหมหรืองานของคุณต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะ be not entirely นะครับก็ไม่ทั้งหมดหรอกนะไม่รู้ทั้งหมดหรอกนะครับ entirely คือโดยสิ้นเชิงโดยทั้งหมดนะครับ A บอกว่า which part do you not understand นะครับส่วนไหน which part ส่วนไหนที่คุณไม่เข้าใจล่ะนะครับB บอก What will I be doing all day นะครับ
ผมต้องทำอะไรบ้างทั้งวันเนี่ยนะครับ A บอกว่า I just went over that I just went over that นะครับฉันเพิ่งบอกไปตะกี้นี้เองนะครับมันเป็นรูป went over เนี่ยเพิ่งบอกไปเพิ่งสื่อไปเมื่อตะกี้นี้เป็นรูปอดีตเพราะทำไปแล้วนะครับก็เลยต้องเป็น went B well maybe I wasn't listening well maybe I wasn't listening นะครับบางทีเนี่ยฉันอาจจะไม่ได้กำลังฟังอยู่หรอก A ก็บอก I'll go over it one more time นะครับ I'll go over it one more time นะครับเดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้ go over คือไปที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับผมจะแบบก็คือจะสื่อสารจะไปที่ประเด็นนั้นเนี่ยอีกรอบหนึ่งเองครับ B ก็ thank you ขอบคุณนะอันนี้ก็เป็นสรุปให้ฟังนะครับว่ากลุ่มหนึ่งเรียนอะไรไปบ้างนะครับทีนี้เรามาดูของกลุ่ม2บ้างนะครับเป็นตัวอย่างบทสนทนาในสำนักงานนะครับในสถานการณ์มันลองเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการนำเสนองานโฆษณาให้กับลูกค้านะครับจะมีการถกประเด็นการคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูคำศัพท์ก่อนอันนี้สำหรับกลุ่ม2นะครับคำศัพท์เนี่ยก็จะมีคำว่านะครับคำศัพท์มีคำว่า final cut นะครับ final cut เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นโปรแกรมตัดต่อชนิดหนึ่งนั่นเองเหมือนในรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ Final Cut จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมตัดต่อนี่คือเหตุการณ์ที่จะจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริษัทโฆษณานะครับ TV commercial TV commercial นะครับก็คืองานโฆษณาทางโทรทัศน์นั่นเองนะครับ produced produced นะครับคือการผลิตนะครับจะเห็นว่า produce เนี่ยลงท้ายด้วย CE ถ้าเติม B เข้าไปนะครับก็เป็น ED มันก็หมายความว่าเป็นรูปอดีตนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นรูปอดีตเนี่ยมันจะเป็นเสียงสระตรงท้ายนะครับแล้วก็เราจะเน้นเสียงที่คำว่า deuce นะครับ produced produced นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าอยากออกเสียงให้เหมือนนะครับ take a look นะครับ take a look นะครับตัว e นี่จะไม่ออกเสียงครับเป็น take เลย take a look นะครับ to be honest นะครับตัว h จะไม่ออกเสียงนะครับ to be honest นะครับจากใจจริงนะฮะ specialtyspecialty นะครับแปลว่าชนิดพิเศษความชำนาญพิเศษนั่นเองครับ make sure คือทำให้มั่นใจนะฮะ they're not disappointed นะครับคือ they are not เนี่ยเวลาพูดไวๆนะ they are จะเป็น they ไปเลยนะ they're not disappointed they're not disappointed นะครับก็คือพวกเขาไม่รู้สึกผิดหวังนั่นเองทีนี้เรามาดูบทสนทนาที่เราใช้ฝึกกันนะครับเป็นสถานการณ์จำลองนะ A บอกว่านะครับHi Ying, I just finished the final cut of the TV commercial we produced for the ABC company. นะสวัสดีหญิงผมเพิ่งทำโปรแกรมตัดต่อลงโฆษณาทีวีเสร็จนะเราจะผลิตให้บริษัท ABC ไงนะครับ Do you have time to take a look at it? Did you have a time to take a look at it? นะครับคุณมีเวลาที่จะตรวจสอบดูไหมนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับ I'd love to know what you think I love to know what you think นะครับฉันนี่อยากจะรู้นะครับว่าคุณคิดยังไงนะครับ B เนี่ยอาจจะตอบไปว่า To be honest นะครับด้วยความสัตย์จริงเลยนะ TV ads aren't really my specialty นะครับ TV to be honest TV ads aren'tReally my specialty now นะครับด้วยความสัตย์จริงเลยไองานโฆษณาทางทีวีเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบความเชี่ยวชาญของฉันสักเท่าไหร่หรอกนะนะครับ I know Pond who's only been at our company for a few months นะครับ and he has worked in television for years นะครับ I know Pond who's only been at our companyfor a few months and he has worked in television for years นะครับผมรู้จักคุณปอนนะครับผู้ซึ่งได้อยู่กับบริษัทของเราเนี่ยมาเป็นเวลาได้หลายเดือนแล้วนะครับไอ้ตัวนี้มันก็คือ has นั่นแหละนะครับ has บวก verb ช่องที่3นะครับ has been ก็คือได้อยู่นะครับจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยได้อยู่นะครับแล้วเขาก็
he has worked นะครับแล้วเขาก็ได้ทำงานในสายงานทางด้านเทเลวิชันทางด้านการออกอากาศทีวีเนี่ยเป็นมาหลายปีเลยนะครับ and I think he's in his office right now นะครับแล้วฉันก็คิดว่าเขาอยู่ในที่ทำงานของเราตอนนี้แหละเขายังไม่ออกไปข้างนอกนะ A ก็อาจจะตอบไปว่า well I'll check with him นะครับผมจะดูซิว่าเขาอยู่ไหม we're presenting this to the ABC company on Thursday and I really want to make sure they're not disappointed นะครับอีกรอบนึงนะครับVR เนี่ยจะพูดไวๆเป็น verb เลยนะครับ we're presenting this to the ABC company on Thursday and I really want to make sure they're not disappointed ก็ประมาณนี้นะครับฉันจะดูว่าเขาอยู่ไหมนะครับเราจะนำเสนอให้บริษัทลูกค้าดูในวันพฤหัสและฉันต้องการจริงๆที่จะทำให้พวกเขามันให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะไม่รู้สึกผิดหวังนั่นเองนะครับอันนี้คือเอาไปฝึกกันนะครับฝึกพูดนะครับโครงสร้างประโยคพวกนี้ก็หลายๆคำพูดสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็จบสำหรับกลุ่ม2นะครับและกลุ่ม1สั้นๆนะครับวิดีโอสำหรับวันที่11แล้วเจอกันในครั้งต่อไปครับคุณตูจะสรุปสั้นๆมาให้ชมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียน